ทาแมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศโครงการที่เราทำวันนี้ครับคือจริงมันมี2แนวทางออปชั่นแรกก็คืออย่างที่ผมเคยฝันไว้ตั้ง Academy เลย Investment Analyst Academy สร้างคนจริงๆเลยไม่ใช่เพื่อเป็นนักวิเคราะห์นะครับเอามาเทรนการวิเคราะห์เป็นเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นต้นเสร็จแล้วคุณจะไปเป็น CFO ก็ได้คุณอยากไปเป็น IR ก็ได้คุณอยากจะทำงานกรตก็ได้เลยคุณอยากจะไปเป็นฟันด์แมเนเจอร์ได้หมดทุกอย่างขอให้คุณมีพื้นฐานการวิเคราะห์ที่ดีนี่ถ้าเรามีอะคาเดมี่แบบนี้เนี่ยแน่นอนมันสามารถทำได้ตรงนั้นโอเคออปชันนั้นใช้เวลานานแพงก็เลยพักไว้ก่อนมาออปชันที่2ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือออปชันที่2ก็คือให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีนักวิเคราะห์อยู่แล้วเข้าร่วมโครงการนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ในหุ้นร้อยตัวที่พูดถึงนี้เนี่ยเราจะทาร์เก็ตไปที่บริษัทหนึ่งก็คือแน่นอนต้องมีนักวิเคราะห์ทีมวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมีจำนวนนักวิเคราะห์โอเคและสำคัญที่สุดต้องมีสแปร์คาปาซิตี้ก็คือไม่ใช่ว่าโอ้แต่ละคนเข้าเบอร์กัน10-20ตัวอยู่แล้วแล้วยังจะมารับงานนี้เราก็คงไม่ผ่านแน่นอนนะครับฉะนั้นเราจะมีเกณฑ์การวัดแต่เรามาออปชันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างว่ามันก็คงไม่ได้เหมือนออปชันแรกที่ตั้งเองคอนโทรลได้ทุกอย่างอันนี้ก็คืออยู่บริษัทหลักทรัพย์ที่จะรับงานนี้ต่อมี screening process ว่าใครควรจะได้งานนี้ไปทำคงไม่แมนกันไปนะครับรายละเอียดจะว่ากันได้อันที่สองก็คือคงจะต้องมาคัดเลือกหุ้นกันนะครับแน่นอนปีแรกคงได้ทำร้อยตัวได้อาจจะได้แค่30-40ตัวนะครับก็อาจจะมีคัดออฟก่อนอย่างน้อยเอามาเก็ตแคปเกิน3,000ล้านไปก่อนไอ้เล็กๆเลยก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับพอมีเงินมากหรือมีกำลังซื้อมากก็ทำกันก็เกิน3,000ล้านไปก่อนอันนี้เป็นอย่างแรกอันที่สองก็มาดูในแง่ฟิล์มดูอะไรครับอย่างตอนนี้ตลาดทรัพย์อาจจะปรับการเรื่อง well-being ประเทศเราปรับการเรื่อง EEC เรื่อง infrastructure เรื่องอะไรเหล่านี้เราก็จะมาดูฟิล์มกันนะครับเพื่อให้มันล้อไปกับฟิล์มที่เราคิดว่าเป็นฟิล์มของประเทศนะครับอันนี้เราก็จะได้ coverage เพิ่มขึ้นนะครับ hopefully ทุกอย่างเป็นไปได้ตามแผนก็จะได้ coverage เพิ่มขึ้นในปีแรกสัก40ตัวปีที่สองมา70ปีสุดท้ายก็100บริษัทเห็นที่บอกก็ยังน้อยนะครับเราเห็นไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการสร้างคนนี่ก็ต้องไปคุยกันต่อในเฟส2เพราะถ้าเผื่อโครงการนี้ไปได้ดีแล้วเรามีกองทุน CMBF ขึ้นมาแล้วจะทำอะไรกันยังไงต่อในภายภาคหน้านะครับทีนี้อันที่2เนี่ยพอมาออปชั่น2อันที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ quality control อันนี้เป็น role ที่สมาคมนักวิเคราะห์จะเข้ามามีบทบาทได้ช่วยได้ก็คือจะต้อง ensure ว่าบริษัทที่รับงานเราเนี่ยเราต้องทำ due diligence ต้องไปตรวจสอบเช็คทุกอย่างว่า quality ที่ทำเนี่ยมันมี standard ที่เราเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดได้ endorsement จากเราจากตลาดทรัพย์จากกรต.เราก็ต้องการจะให้ผลงานนี้เป็นต้นแบบ research ที่ดีด้วยสมมติเราต้องการจะผลักดันให้คุยเรื่อง ESG เพราะแต่ตอนนี้จะต้องเขียนด้วยบริษัทนี้เนี่ยมีเรียกว่า ESG อย่างไรนี่ยกตัวอย่างครับแล้วเราสามารถใส่หลายๆอย่างให้เราเป็น guideline ให้ industry ทั้งหมดในระบบเนี่ยเอาไปทำตามฉะนั้นจะต้องมี report ที่ดีมากๆ report ที่ตอบโจทย์มากๆเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ประเทศครับทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่คนจะถามผมเยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วยุค AI แล้วจะมาวิเคราะห์กันทำไมนะครับอนาคตไม่มีวิเคราะห์เหลือแล้วก็ให้ AI มันทำไปอันนั้นอาจจะเป็นความฝันได้นะครับอีกสัก5-10 ปีแต่ผมคิดว่าถ้าไปรอความฝันอย่างเดียวมันอาจจะเป็นการไม่ทำอะไรเลยมันคงไม่ดีนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเรื่อง AI คือ AI ดีมากช่วยมากๆเลยในการได้เช็คข้อมูลในการสืบมาให้เราแต่จะเป็นข้อมูลในอดีตคือวันนี้เนี่ยฟินเทคต่างๆเนี่ยที่ใช้เนี่ยจะใช้เบสออนข้อมูลอดีตหมดเลยเพราะ AI เนี่ยจะเก่งได้อยู่ที่ข้อมูลข้อมูลมีเท่าไหร่เนี่ยได้เช็คได้ภายในวันเดียวภายในนาทีเดียวได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้ามีแต่ข้อมูลอดีตให้เขาได้เช็คผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นเบสออนอดีตเพราะมันไม่สามารถที่จะมองไปข้างหน้า3 ปีได้วันนี้ที่อยากจะทำก็คือถ้าสมมติไอเดียนี่เราเป็นรูปแบบโอ้โหมีcoverage 50-80-80% เนี่ยนะครับมันก็จะมีถังข้อมูลที่เป็น future information ที่วิเคราะห์กันโดยนักวิเคราะห์ที่ออกไปสัมภาษณ์ผู้บริหารจริงๆมองจริงๆแล้วก็ใส่เข้าไปถังข้อมูลนี้แล้วทีนี้ AI fintech ใครก็ตามอยากจะไป digest ปลจจะทำเองตามสบายคุณจะได้ถังข้อมูลที่อย่างน้อยเรา certify ขั้นแรกว่ามันใช้ได้และเป็นการข้อมูลมองอนาคตแล้วคุณจะมีทั้งถังข้อมูลที่มีทั้งอดีตและอนาคตผสมรวมกันออกมาน่าจะได้เป็นอินโฟเมชันที่เอาไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนได้ดีกว่า based on just historical
รีพอร์ตในเมืองนอกไม่มีปัญหานี้เมืองนอกที่พัฒนาแล้วเพราะเขามีคนเก่งเยอะเขามีเฮดจ์ฟันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยในตลาดที่คอยหาarbitrage opportunity คอยหาอะไรก็ตามที่มัน misprice แต่คนไทยไม่ถึงจุดนั้นมรจเราก็ยังโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่หุ้นเล็กก็กลายเป็นรายย่อยพยายามหา mispricing opportunity กันเองสิ่งที่ทำมันไม่ได้หรอกนะครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะเพี้ยนกันอันนี้ก็ยังจะเล่าให้ฟังนะครับว่าโครงการก็มีแบบนี้ที่บอกเองครับว่าเชิญประจักษ์อ่ะผู้ลงทุนเนี่ยเขาประสงค์อยากจะได้ข้อมูลนะคะวันนี้เขาก็ได้ในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เขาก็ได้ในส่วนของการที่จะผ่านค้นคว้านะคะแต่การในบทวิเคราะห์แบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นมืออาชีพดำเนินการวิเคราะห์อย่างหนึ่งก็พี่เข้าใจอย่างนี้ว่ามันก็จะช่วยทำให้ข่าวที่พูดกันปากต่อปากเนี่ยมันอาจจะปิดช่องทางไปมีลดน้อยลงไปเพราะว่ามันมีข้อมูลของจริงพูดไว้นะคะในส่วนนี้ท่านพิบูลพูดอย่างดีมากเลยว่าตัวเทคโนโลยีที่เราพูดถึงเทคโนโลยี disrupting นะมีทำให้การวิเคราะห์มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้ไหมนะคะแล้วท่านพูดได้ดีมากเลยว่า AI หรือตัวในส่วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันเทคภาพในส่วนที่เป็นpast นะคะเป็น historical นะคะแต่ว่าการที่มีนักวิเคราะห์เนี่ย analyst เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปพูดคุยกับผู้บริหารวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยโดยเฉพาะมีทางออนไลน์ทุกคนเข้าถึงได้หมดแล้วนะคะช่วยเอาข่าวดีวันนี้ของโครงการที่กรต.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรต.ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทำด้วยกันในส่วนนี้ด้วยนะคะเราเชื่อว่าการมีข้อมูลที่ไม่มีไบแอสนะครับการมีข้อมูลที่มีการวิเคราะห์อย่างมีหลักการใช้ข้อมูลใช้สิ่งที่ไปสัมภาษณ์ใช้สิ่งที่นักวิเคราะห์ปกติเขาใช้นะกันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการคำนวณราคาได้ดีขึ้น intrinsic value ต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบกันเนี่ยจุดหนึ่งที่เราอาจจะในประเทศไทยเนี่ยยังขาดอยู่ก็คือว่าจะทำยังไงให้มี liquidity ในการซื้อขายเนี่ยมากๆเพราะว่าการที่มีสภาพคล่องเนี่ยอย่างน้อยจะทำให้เห็นว่าผู้ซื้อและผู้ขายมองว่าราคาของสินทรัพย์จะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้โจทย์คือในกลุ่มหุ้นที่เราอยากจะทำบทวิเคราะห์เนี่ยคือหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสภาพคล่องเรื่องราคาที่แท้จริงเนี่ยจะบอกได้ยากเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราพยายามจะหาคำตอบคือว่าแล้วจะทำยังไงให้นักลงทุนเนี่ยเขากล้าที่จะไปลงทุนเพราะเขาไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงก็คือเรื่องการให้ข้อมูลการให้บทวิเคราะห์ต่างที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับ fundamental analysis อย่างที่ทางคุณไทยบุญพูดนะครับเอาข้อมูลในอดีตมาดูซิว่าด้วยความพื้นฐานโดยปกติแล้วเนี่ยราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวณวันนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วประกอบกับการมองไปในอนาคตจากการสัมภาษณ์ต่างๆจากการวิเคราะห์ต่างๆว่าเขามีมุมมองว่าบริษัทนี้เนี่ยจะมี growth potential อย่างไรเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจซื้อขายนะครับอันนั้นคือสิ่งแรกที่เราเชื่อว่ามันสำคัญนะครับในส่วนที่2จะวัดความสำเร็จอย่างไรแน่นอนครับเมื่อกี้อย่างที่ผมได้พูดตอนนี้มันไม่มีสภาพคล่องเราก็ดูจากสภาพคล่องว่ามันมีการซื้อขายมากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ bid offer มันกว้างแค่ไหนมันแคบแค่ไหนมีคนสนใจเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้มากขึ้นอย่างไรบ้างผมว่าอันนี้ครับจะเป็นตัววัดที่ชัดเจนและก็สำคัญที่สุด